หลังจากนั้นป้าปูนาก็จะตั้งกระทะพี่น้องกระทะนี่มันดำเพราะยังใส่งานบ่อยแล้วก็ป้าปูนาก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะใส่ลงไปนะคะพอประมาณมันจะได้รสชาติของน้ำมันพี่น้องมันจะอร่อยได้รสชาติสะใจพี่น้องหลังจากนั้นป้าปูนาก็จะเปิดไฟแล้วก็จะเคี่ยวน้ำมันให้ทั่วกระทะไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะใส่ลงไปเลยก็ได้หรือว่าบางคนอยากจะรอก็ได้แต่ว่าป้าปูนาจะไม่รอค่ะป้าปูนาจะเอาเนื้อปลาลงไปผัดเลยอย่าผัดดนพี่น้องแต่ผัดดนในเนื้อมันเนื้อปลามันจะอันมันจะสุกเกินแล้วมันจะบ่แซ่บผัดผัดแป๊บเพาะแป๊บประมาณ 2-3 หรือ4นาทีนี่ประมาณนี้แค่นี้พี่น้องมันจะเฮ็ดให้เนื้อปลาแบบว่าบ่สุกเกินนะพี่น้องหลังจากนั้นป้าปูนาก็จะเอาปลาเนี่ยพวกปลาที่เฮาลาบปลาเนี่ยลงไปจ้ะเอาลงไปคั่วให้มันสุกพอประมาณนะคะอย่าคั่วจนสุกนะคะเพราะว่าถ้าคั่วสุกนี่มันจะไม่อร่อยนะคะเนื้อปลามันจะสุกเกินไปนะคะนี่คือสูตรของป้าปูนาถ้าใครสนใจนะคะลองเอาไปทำดูเฮ็ดง่ายพี่น้องเฮ็ดง่ายอีหลีเฮ็ดบ่ยากจ้าเมกลาบปลาแบบอีสานนี่ป้าปูนาก็จะคนจังซี่พี่น้องเฮ็ดเป็นแผ่นๆจังซี่มันจะได้สุกแบบทั่วถึงโอ้ยพี่น้องจ๋าเฮ็ดตะเสียบได้จ้ะมันเหนียวตุ่ยๆพี่น้องเหนียวคักเหนียวเนี่ยเด้นบ่ตัวได้เห็นเหนียวว่าแม่นอันซุปเปอร์กรูบ่ได้เหนียวคักเหนียวเนี่ยพี่น้องเพราะว่าปลามันสดๆจ้ะปลาเขาเจ้าได้มาจากในนาลูกค้าเพิ่นก็ดีเดี๋ยวเพิ่นไปตกกุ้งทะเลกุ้งมังกรเพิ่นก็เอามาฝากพี่น้องเดี๋ยวป้าปูนาก็เฮ็ดผัดไทยเฮ็ดอาหารไทยเขาเจ้าได้เฮ็ดข้าวผัดเฮ็ดอาหารนั่นอาหารนี่เขาเจ้าก็เอาปลามาให้ป้าปูนาก็เฮ็ดอาหารไทยไปฝากพี่น้องเย็บหน้ากากให้พร้อมแบบแลกเปลี่ยนกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกค้าเพิ่นก็ดีแต่เฮากับแบบว่าเป็นอันเองกับลูกค้าแบบว่าเพื่อนจังได๋อ่ะแบบว่าจังได๋แบบว่าอันลูกค้าแบบว่าสนิทสนมกับลูกค้าพี่น้องแบบฮู้จักกันบ่เพราะว่าลูกค้าป้าปูนาทำงานมาอยู่น่ะมันหลายปีมัน10กว่าปีเนาะก็เลยแบบฮู้จักคนหลายจ้ะรู้จักลูกค้าหลายบันใกล้ลูกค้าก็แล้วก็กลายเป็นแบบว่าลูกค้าที่สนิทกันเพราะว่าทำงานมารู้จักกันมาโดนกับสนิทสนมกันพี่น้องมันก็เลยม่วนไปทำงานกับม่วนพี่น้องมันบ่เครียดมันมีแต่ความสนุกสนานเวลาไปทำงานเพราะว่าเจอแต่คนรู้จักกับพี่มันก็เลยแบบเออมันสนุกไปวันๆพี่น้องมีคนมานั่งอยู่บ้านหายใจถิ่มซื่อเสียดายเงินพ่อสามีบอกว่าบ่เห็นเฮ็ดงานให้นั่งอยู่บ้านซื่อๆว่าซ้านเขาบอกคนนั่งอยู่บ้านซื่อๆโอ้ยอยู่บ่ได้เด้อพี่น้องเสียดายเงินเนาะเงินแต่ละบาทแต่มันบ่หลายกับเงินแต่ละบาทแต่ละตังค์ก็เป็นเงินเนาะมันก็กินเงินแล้วมันก็มีความสุขมันเด้เฮาทํางานแล้วเฮาได้เก็บเงินเฮาเป็นกอบเป็นกำมันก็มีความสุขนะพี่น้องแน่ๆๆบ่โอ้ยพี่น้องจ๋าเนี่ยปลาปูนาก็สิเฮ็ดอย่างโอ้ยจะมันหอมข้าวคั่วบ่หอมข้าวคั่วหอมพวกผักพี่น้องจ๋าโอ้ยพุ่นน่ะบ่ได้เว้าว่านี่หลังจากนั้นป้าปูนาก็จะปีนนะฮะมันก็จะปีนแบบนี้อุ้ยเหนือขาวอ้วกจวบพี่น้องเดี๋ยวป้าปูนาจะตัดเป็นแผ่นๆนึงสิเพราะว่ามันปีนในกระทะแล้วมันปีนบ่ทั่วถึงอ่ะมันจะปั๊บๆแบบนี้มันถึงจะปีนง่ายแผ่นขาวอ้วกจวบพี่น้องเอ้ยมันติดกันขาวอ้วกจวบตาน่ะนี่มันติดกันพี่น้องเป็นแผ่นว่าแม่ทอดไข่นี่นี่อุ้ยคุณน่ะคักปันอย่างได้ล่ะป้าปูนาเนี่ยสแมนเต็นเลยสแมนเต็นค่ะคุณปูนั้นเป็นแผ่นอ้วกตัวพี่น้องโอ้ยมันเป็นแผ่นเลยบ่ได้ตัวเด้มันเป็นแผ่นคือทอดไข่พี่น้องเลิศสแมนเต็นนี่ดิ
คุณอ่ะเอ้ยของเสียพี่น้องเอ้ยมันแต่เสียแต่เสียพี่น้องลาบปลาปลาปูนะลาบปลาสดสดเนี่ยขอชิมเนี่ยเสียบคักเสียบเสียบอีหลีเสียบได้ใจโอ้ยเสียบคักพี่นี่พี่น้องว่าได้ย่องจากของได้เสียบอีหลีเนื้อปลามันแหนมมันแข็งปลามันไข่เขียวอร่อยพี่น้องเนื้อปลาแหนมอ้วนๆเลยนี่นะพี่น้องเป็นเอาว่าซุปเรียบร้อยจ้ะปลาปลาปูน่านี่คว้าไปขวดร้อนเนี่ยมันจะซุปเกินเดี๋ยวอันแผ่นนี่มันยังอันว่าทั้งซุปกันไหนโอ้ยปลาปลาซุปยอดซุปยอดเลิศสมันแต่นี่นี่พี่น้องชุดยอดมากมันถูกนะมันเป็นแพงเป็นว่าเซตเรียบร้อยค่ะพี่น้องปิดไฟนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวป้าปูน่าจะมาเสิร์ฟให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวกันพี่น้องมากินข้าวน้ำกันด้วยจ้ะ